บางคนหัวเด็ดตีนขากูไม่ยอมรับผิดผิดไม่ได้เพราะจะเสียหน้าหรือเดี๋ยวจะโดนลงโทษคุยเรื่องไทยกับดร.ชุมพลพรประภาผิดแล้วไม่ยอมรับผิดถ้าเราทำผิดเนี่ยเรายอมรับผิดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นผมว่าประเด็นมันสองอย่างนะนิสัยของมนุษย์เมื่อมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นญี่ปุ่นจะถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วมันจะป้องกันได้ยังไงแต่เมืองไทยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ปกติใครทำผิดตั้งคำถามคนละแบบเลยคนละแบบใครทำผิดจะหาคนมาลงโทษเพราะคนก็ไม่ค่อยอยากรับผิดและเหลือเอาเรื่องความผิดพลาดขึ้นมาพูดเพราะอยู่ที่การชี้นำการขึ้นต้นนี่สำคัญมันเป็นเรื่องความผิดพลาดของคนมันเป็นการผิดพลาดของเครื่องมือหรือเป็นความผิดพลาดของอะไรเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยใครผิดเนี่ยบางคนหัวเด็ดตีนขากูไม่ยอมรับผิดผิดไม่ได้เพราะจะเสียหน้าหรือเดี๋ยวจะโดนลงโทษท่านดร.ชุมพลเองก็ผ่านชีวิตมาเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งในวงการก็ทำผิดมาบ้างมีเยอะไม่ใช่บ้างนะก็มีเยอะนะก็ยอมรับผิดมันผิดไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แต่ว่ามันเป็นบทเรียนที่เราจะพยายามไม่ทำผิดซ้ำคีย์เวิร์ดเมื่อกี้คือการไม่ทำผิดซ้ำการชกมวยเนี่ยบางทีคนสอนแต่ว่าจะทำร้ายคนอื่นได้ไงแต่จริงๆไอ้การป้องกันตัวที่ไม่ได้ไม่ให้คนอื่นทำร้ายตัวเองเนี่ยมันมีความสำคัญพอๆกับที่จะทำร้ายคนอื่นด้วยถ้าเราผิดซ้ำซากถ้าเป็นมวยก็จะเจ็บตัวอยู่อย่างนั้นครับไม่ก้าวเคลื่อนหน้าไปคือเราไม่ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเหล่านั้นบางคนก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเร็วแล้วปรับได้เร็วบางคนก็เรียนช้าเป็นปกตินะบางคนก็อาจจะทำผิดต่อไปอีก10ครั้ง20ครั้งกว่าจะรู้และปรับตัวได้แต่ถ้าไม่รับผิดเนี่ยคือโอกาสในการเรียนรู้เท่ากับศูนย์เลยมันก็ทำผิดต่อไปเพราะไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่ผิดก็ยังนึกว่าตัวเองถูกบางคนผู้ใหญ่มีฟอร์มมีทรงต้องรักษาฟอร์มของตัวเองเอาไว้ไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ทั่วไปนะไม่อยากเสียหน้าเสียตาผมว่าพระพุทธเจ้าเองท่านก็เรียนรู้โดนสั่งสอนให้อดอาหารมั่งนอนทรมานอยู่บนเตียงตะปูมั่งไอ้นู่นไอ้นี่สุดโต่งทั้งหมดก็ในที่สุดก็มาทางสายกลางเพราะความผิดพลาดมันก็เหมือนเครื่องดนตรีนะมันตึงไปเสียงก็ไม่เพาะหย่อนไปก็เสียงไม่เพาะเพราะถ้าเรารู้ว่าความผิดพลาดมันเกิดจากตึงไปหรือหย่อนไปเนี่ยเราทำให้มันพอดีพอดีเนี่ยความสำเร็จกับความผิดพลาดมันของคู่กันถ้ากลัวความผิดพลาดมันก็จะไม่ทำอะไรเลยในระบบราชการเป็นมากคติประจำใจว่าทำอะไรอย่าผิดแล้วกันทำตามกฎระเบียบแล้วก็การประเมินผลงานก็ไม่ค่อยดูเอาคำเท่าไหร่ดูเรื่องของกฎระเบียบมากกว่าไม่ผิดกฎเป็นใช้ได้บางครั้งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในทีมในกลุ่มก้อนอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราโดยตรงแต่มักจะมีวีรบุรุษบางท่านที่ออกมาบอกว่าเรื่องนี้ผมผิดเองรับผิดแทนเพื่อนรับผิดแทนส่วนรวมรับผิดแทนทีมคือวีรบุรุษเป็นผู้นำที่แท้จริงในเมื่อทำอะไรเป็นทีมเนี่ยมันดีกว่าหลายหลายคนบอกอันนี้ผมไม่ได้ทำผมเป็นผู้จัดการไอ้นั้นเป็นผู้อำนวยการทำผิดไม่ผมไม่เกี่ยวเยอะแยะนะครับจะหนีความผิดเหล่านั้นไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบส่วนจะมากน้อยใกล้ชิดแค่ไหนอีกเรื่องคุณอาจจะปล่อยปละละเลยอันนั้นก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอันหนึ่งความหมายคือถ้าเกิดมีความผิดเกิดขึ้นกับส่วนรวมแล้วถ้าไม่มีใครรับผิดไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าเราจะเป็นคนกล้าออกมาแล้วบอกว่าเรื่องนี้ผมรับเอาไว้เพื่อที่จะแก้ไขต่อเพื่อให้ทีมเดินหน้าต่อไม่ใช่ทำโก้ๆนะว่าผมรับผิดแค่นั้นแล้วก็จบแค่นั้นรับผิดเพื่อที่จะรู้ข้อผิดพลาดเหล่านั้นทำให้คนในองค์กรในทีมเข้มแข็งขึ้นและไม่ทำผิดซ้ำซากคุยเรื่องไทยกับดร.ชุมพลพรประภา